งประเด็นอะไรไว้บ้างนะมิติใดบ้างท็อปิกใดบ้างผมก็ได้เน้นย้ำในที่ประชุมนะในทุกวาระว่าเราจำเป็นต้องมีมาสเตอร์แพลนในการดำเนินการมีโรดแมปมีอะไรการจัดแบบความเร่งด่วนนะครับหลายอย่างต้องทำไปพร้อมๆกันหลายอย่างก็ทำไปทีละขั้นทีละตอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องทำให้เร็วที่สุดทั้งนี้ก็เพื่อให้อาเซียนของเรานั้นแข็งแกร่งนะด้วยความร่วมมือระหว่างกันถ้าเราเผชิญสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งโดยเพียงลำพังเราไม่มีวันแก้ปัญหานี้ได้เดียวกันอาเซียนก็ต้องสร้างความเข้มแข็งเพิ่มศักยภาพของอาเซียนนะครับเพราะเราเป็นประเทศเล็กๆรวมกันนะครับก็มีอินโดนีเซียที่เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดนะครับในอาเซียนของเรานะก็ทุกคนก็ช่วยกันนะครับผู้นำทุกคนก็แสดงความเห็นอันเป็นประโยชน์มากมายทั้งในประเด็นในเรื่องของภัยคุกคามด้วยภัยคุกคามรูปแบบเก่ารูปแบบใหม่ภัยคุกคามในรูปของไซเบอร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของปัญหาเรื่องเฮสปีชในโซเชียลมีเดียก็ต้องมีการหารือกันต่อไปนะครับทั้งนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกอย่างก็ต้องมีกฎหมายมีกฎกติกากันมาเพื่อให้บ้านเมืองกันสงบสุขนะครับหลายประเทศก็บอกว่ามันค่อนข้างเป็นปัญหาในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปในยุคปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าเหล่านี้นะครับทำอย่างไรเขาจะเข้าใจว่าการจะเปลี่ยนแปลงการทำอะไรก็ตามมันคงไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนักแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ทำไม่ได้แต่ต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นนะครับถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็จะมีอำนาจต่อรองมีหลักการในการพูดคุยเจรจาให้เขาเกรงใจนะเพราะเราเป็นประเทศที่มีประชากรรวมกันกว่า650ล้านคนในปัจจุบันก็ถือว่ามากที่สุดในโลกนะครับมูลค่าการค้าขายก็หลาย 10% นะครับเพราะนั้นถ้าเรามีอาเซียนของเราออกมามันก็ทำให้เราสามารถที่จะเจรจาพูดคุยเข้าในนามของอาเซียนได้มากมายการแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำชาติสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนทั้ง10ประเทศได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการที่ห้องคริสตัลฮอลล์โรงแรมดีแอทินีกรุงเทพโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยในฐานะประธานอาเซียนประจำปีนี้ได้กล่าวเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่34ผลักดันเรื่องการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามแนวคิดร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนการประชุมครั้งนี้ผู้นำประเทศอาเซียนได้รับรองปฏิญญา4ฉบับประกอบด้วยปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียนแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนพุทธศักราช2562วิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนและเอกสารมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโดแปซิฟิกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอาเซียนแถลงผลสำเร็จของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่34ว่าทุกประเทศสนับสนุนการดำเนินการของไทยในการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆอาทิการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาเซียนเน้นเสริมสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนโดยการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมถือเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาของประเทศสมาชิกอย่างจริงจังส่วนการจัดทำเอกสารมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโดแปซิฟิกเป็นการตั้งอยู่บนพื้นฐานความไว้ใจและผลประโยชน์ร่วมกันรวมทั้งการผลักดันให้การเจรจาอาเซียนแล้วเสร็จในปีนี้ซึ่งจะช่วยให้อาเซียนรับมือกับความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะผลกระทบจากความตึงเครียดทางการค้าขณะที่ผู้นำทั้ง10ประเทศยังสนับสนุนให้อาเซียนร่วมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบอลโลกหรือ FIFA World Cup ในปี2034โดยขอให้สมาชิกอาเซียนสนับสนุนเพื่อบรรลุจุดประสงค์นี้ด้วยกันโดยผลการประชุมครั้งนี้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอาเซียนจะนำเสนอในที่ประชุมกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ประเทศหรือ G20ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่28ถึง29มิถุนายนนี้ที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นและในเดือนพฤศจิกายนนี้ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนอีกครั้งโดยจะมีผู้นำจากนอกภูมิภาคเข้าร่วมประชุมด้วยและอีกหนึ่งไฮไลท์ของพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนคือการเปิดตัวศูนย์ช่วยเหลือประจำภูมิภาคอาเซียนซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยจำนวน2ศูนย์คือศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียนและคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลอาเซียนโดยคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียนตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยนาทจะเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุภัยพิบัติอย่างทันท่วงทีครอบคลุมประเทศที่มีชายแดนติดกับไทย4ประเทศคือกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามสามารถส่งอุปกรณ์ช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยภายใน24ชั่วโมงเอกลักษณ์บนแผ่นพื้น
ภาพอันยั่งยืนประชาคมรวมเป็นหนึ่ง